จุมเรียบสู่ลูกนันเนียงหนึ่งประมาณสดับเจติมิตรัยลุมดับตาตันิขยมบาทโซสมโบหนึ่งลูกไตรฮุนสพีสมจีนลูกนันเนียงสดับปอดมิ้นระบบวิจุจิตกัมพูชีเจดมบงสมจุนมิตรกาปอดมิ้นสำคัญสำคัญรัฐมนตรีกระทรวงปนิจกรรมลึกตึกจัดดาวสพีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีโจรมกรรมวิธีหรือปฏิกาปิปอปนิจกรรมนี้จิมวยเนธุรกิจกัมพูชีองค์การสกปรกปิภพโลกบันไอดังถ่าฮานิภัยในการฉลองโควิดดับประบุนในเลยยุนฮะคือเมียนกำรัดเตียบปนใต้มันแมนโซนโนเตต่อตันดิสมาจีโลกแนนเนียงสดับปอดมินปึกสดาไอจดอมปานโซรสะรัฐมนตรีกระทรวงปนิจกรรมบานลึกตึกจัดเอาปฏิภูในสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีโจรมกรรมวิธีหรือปฏิกาปิปอปนิจกรรมนั่งจำนวนปนิจกรรมจิมวยเนธุรกิจกัมพูชีนั่งบานสนาอิกิสหปฏิบัติกาปีสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีขนงกาโจรมขนงการิบจำเวทกาธุรกิจนี้ในขนงกิจประชุมอาซีอรบเลือกตีตับใบในประเทศกัมพูชีในปีขมกพองได้ขนองเอากาตะตุลจูบจิมวยโลกทาซิโลปรินเซอร์ประเทศทำไมในสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีดำใบปิพิษาการเงียนังปงริกกัจสหปฏิบัติการจิมวยกระทรวงปนิจกรรมไอจดอมกบาลจุมริบจูนกัจสหปฏิบัติการดอลออร์วิงกระทรวงปนิจกรรมนังสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีกันลองมอกก็โดยจิตวิปัจจุบันเพียบจูนอัมพีกาอนามัติบับทำไมทำไมโดยจิตบับได้ปีปนิจกรรมตามประปอนอิเล็กทรอนิกส์บับกาปีเนี่ยประประหนึ่งการริบจำสกัดได้เปลี่ยนบับประกวดประเจนจิตามเลือกปีนี้อาจจะดำกบาลจมริบจูนปฏิภูในสภีปนิจกรรมอรบอัมพีกับปรอมเปลี่ยนปนิจกรรมสไรด์ได้กัมพูชีบานบรรจบจิมวิซาเทระนารอดประจิมเนตจันกับปรอมเปลี่ยนปนิจกรรมสไรแดนกัมพูชีกำปองจอจาจิมวยสาธารณรัฐเกาหลีนังการเตรียมจอจาจิมวยประเทศจีไดกูสำคัญสำคัญดอตเตียจีดามจีกระชายตอบโลกทาซิโลปรินเซอร์บันวีดำไลกปูจำปูกาคัดคอมปรังปรายนังลัตตพอลดอลออแดนกัมพูชีตัวบานกาอนามัตบับขังลือนี้แดนนังคลายจิมูลฐานกรึดำใบทินีพิบจือเจาะสำหรับเนธุรกิจนังวิสัยปนิจกรรมในกัมพูชีเนเปิลอนาคตบันทามปีนี้ลูกประเทศกบาลเลือกล้างปีกูลการบอกกรมหุ่นอรบขนงกาปราประธรรมปุลกาดหลังวิงนังกากัดบันทอยกมรดอุสมันกับบนดีออกซิดออยมอกโซนเพร้อยในขนงสายจรวะพลัตกรรมระบอกคลวนลูกกบาลยลพร้อมขนงกาช่วยเรียบจำเวทกาธุรกิจในขนงกาประชุมอาซีอรบเลือกตีตับใบดาวตะตูลอัญเชิญเวกมันอันตรายเจี๊ยดโจรมขนงเวทกาเนี่ยไอจดอมรัฐมนตรีบานไอกับเพียบนังสวากุมจำปูสมนมปอระบะลูกประเทศทำไมในสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีนังสนาไอสภีปนิจกรรมอรบประจำในกัมพูชีบรรทอกสหปฏิบัติการจมุยกระทรวงปนิจกรรมดัลมินลูกจมติวตักเรตกำร้องรถเลขาธิการดำใบริบจำเวทกาธุรกิจนี้ในขนงกิจประชุมอาซีอรบเลือกตีดับใบพังได้ไออดดัมบันดิตสภีจาอกระบุญรัฐมนตรีกระทรวงอภิวัตจุนนบัตบันนายนอมไอประเทศมนตรีอภิวัตจุนนบัตแข็งโพสัตดับบรรจลพลื้อกราดกรุกระหอมดัลโคจคาดประแวงปีปอนใบรอยไม้ขนงกลมรงจุจลบันต้นดำใบทวีการจุจลขนงเปิลฉับฉับขางบกนี้ทวียังน้าสำรวจดอกการทวีดำนาระบบประเจี๊ยบปอรอดไอเมียนพิบงีสรุลไอหยดดำในนอมแบบนี้ขนงอากาศจะปิดเน็ตสถานเพียบพลอยรองการโคตรขาดนังนอมยกอำนอยแต่ใจจุนประเจี๊ยบปอรอดจำนวนใบรอยกรุษาดำเมียนจีแบบเพียบควักขาดบรรดาหมอกปีรองพอลปะปอได้ซานจำนวนตึกเพียงในคุ้มกันโจสกันเดียกขนงอกาโนดได้ไอ้ยอดดำบันปัมพญากาสูสกตกปีสำนักสำนักในโจหุนไซน์ในยุรัฐมนตรีในกัมพูชีนังสำนักกติประทับบันเด็ดบนรันีหุนไซน์ประเทศกะกบัดกระหอมกัมพูชีได้สำนักแตงเทวตายแต่กดกู้นังบารมปีสกตกระบบประเจี๊ยบปรดกรุบรุมไอ้ยอดดำบันสำนักกาสอกสลายจมพวกกะบัดบังอายุชีวิตตรอบสำบัดแต่สำแบงสัตว์ปีหันะนังพอลดำน้ำระบบประเจี๊ยบปรดได้สร้างแต่กรุธทองมาเจียดตึกจุมนนีบรรทายปนบบันทเวไอโคดให้ทารชนาสมปอนเนียเนียโดยจะพลอยถนอลสปีนลูสลาเรียนมนโดสกเพียบเจดามเ
นี่จิกรุธทอมบจิตได้แต่งแต่การเมียนจีเรียงรอชนำมันอาจบรรโตเนี่ยนาบานตีไอ้ยอดดำบานเป็นเจ็ดหาตึกจำนวนชนำปีปอนมาเพยนี่มันแมนการเมียนแต่ในแคดโปสัตมวยเตคือการเมียนสเตอร์แต่กรบแคดส่งไปแต่ในริเทนีพนมปิ้งก็เล็กตึกโดยเขียดได้ขนมเปรครุตึกจำนวนการลางนี่ยังประมุกริรัฐาผิดบาลถนัดดักน้อมกรบกระทรวงสถาบันถนัดดักน้อมขนมแคดนังกรมการเงียกรบลำดับถนัดบันคัดคำแต่งยบแต่งไงขนองกาตบตุลตึกจุ่มนุนนังจุยสังครัวประเจี๊ยบปรอดอาจะดำบันอัมเปียวเนียวดาวประเจี๊ยบปรอดทายเรศาสกเพียบอนามัยคล้วนปรานประหยัดสัตว์อาเซรปื้อเต็ดหรือขำประหยัดขมิ้นโต๊ดโต๊ดลงตึกตรึกพักตึกดำปุ๊กนังตรึกบรรทออนวัตวิธีกาเปียจุ่มงือโควิดดับประบุนกมอยฉลองโซมเป็นเจ้าถ่าอมน้อยได้ตะตุลบานขนมมวยครัวซาตะตุลบานอังกอดับกิโลกรัมมีมวยแก่ทงจอจำนวนมาเพลิดจำนวนมวยปิดดองจำนวนมาเพลิดจำนวนมวยทนำคล้อสำหรับดักตะปลาปลาสบู่โปรตีนจำนวนปีดมนั่งสบู่มาใส่ปีกันจับกระทรวงปฏิทินจำนวนไออาญาทอเปียปอนจะรวมกาเปียปปุสัตสลับในดับบันบังสนาตุลปอนตะไลในขนมแคดปริเวงขณะจำนวนสัตสลับรับเหมือนกบาลบานสำรอกโจลตะการตินุดำใบปองโกนนึกนองระดาวตะลางดิเนี่ยยกปอดมินยืงทวือสกได้เดกาไอ้ยุดดำเนตเพตรารอดเลขาติการนั่งจีเนียนอมเปียกระทรวงปฏิทานบานมีมประสาทาหมกตัวเป็นนี้กระทรวงปฏิทานมันตอนดะมนตรายกาเปียนังอภิระตะการดำบอลสัตว์สลับบังสนายตูลปอนตะเลยนี่ในลอยเต้ได้นี่เตรียมตีเอาอย่างโทมูลทานสมัติกันเปียปอนนั่งประชีสหกุมในตีนุโจรวมกาปีแต่งออกนี้ขณะกระทรวงกำปองเรียบจำอนุกรัฐดัดดับบอลนี้เจียดับบอลปลาปลาจราอย่างดับใบกาปีปปุสัตสลับนั่งจีแวจมร้องในตีนุการจมรุ่นนี้ทเวล้างบรรทออปีประชีสหกุมในตีนุมีนกาโปรยบารมนั่งสนาสมกจุยอันรากุมปีกระทรวงปฏิทานดับใบกาปีบรรทออปีจำนวนสัตสลับรอบเมืองขบาลบานหาตะปองโกนปีเป็นประยิกลิตักในตีนุไอยอดดำเนตเพียตราบานอยดังท้าក្រោយអនុក្រឹត្យចេញជាផ្លូវការតំបន់ទេសភាពនិងសត្វស្លាបមួយនេះនឹងមានការដាក់ឲ្យមានមន្ត្រីល្បាតនិងអភិរក្សជាក់ជាមិនខានសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានយើងបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាហើយក៏បានឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតតំបន់បឹងស្មៅនេះគឺទៅជាតំបន់ការពារទេសភាពដែលយើងនឹងរៀបចំនៅអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់នេះនៅពេលខាងមុខហើយនៅក្នុងសម្រាប់ពេលនេះគឺស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានសមត្ថកិច្ចសូមចូលរួមក្នុងការការពារនិងអភិរក្សតំបន់នោះហើយសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងគឺយើងបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតតំបន់នេះទៅជាតំបន់ការពារទេសភាពដែលនឹងស្ថិតក្រោមការការពារដោយច្បាប់ហើយយើងនឹងមានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រចូលរួមនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សនៅកន្លែងតំបន់នោះបាទឯកឧត្តមបានបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានសក្តានុពលនេះឲ្យក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏ច្រើនចូលទៅទស្សនាសម្ដៅនាំប្រភពចំណូលដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងការចូលរួមឈប់បរបាញ់សត្វនៅទីនោះសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់បឹងស្នេហ៍មានទំហំជិត 4,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងសម្បូរទៅដោយសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសប្រភេទជិតផុតពូជនិងកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅលើពិភពលោកមានដូចជាប្រភេទស្មោញទុងប្រផេះរនៀលត្រយងខ្លួនសត្រដកតូចនិងប្រភេទចង្កៀលខ្យងកុកខ្វែទាព្រៃសត្វក្អែកទឹកក្អែកគោកនិងពពួកសត្វស្លាបផ្សេងៗទៀតដោយសារជាតំបន់មានព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃល្បោះដែលជាទីជម្រកសម្រាប់បង្កកំណើតនិងប្រភពផ្ដល់ចំណីខ្ញុំបាទអឹមភិរៈនារីរតនៈវិសុជាតិកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន TLR Express ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងឯកឧត្តមមធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន TLR Express ដែលបាននាំយកនៅអង្គរនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចូលរួមក្នុងការងារមនុស្សធម៌ចោះចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដែលកំពុងត្រូវការស្បៀងជាចាំបាច់ឯកឧត្តមបន្ថែមថា
ការចូលរួមជាចំណែកនៃការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះគឺការជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នពិតជាមានគុណតម្លៃនិងគុណធម៌ដ៏ធំធេងណាស់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមមៃធនិនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកធ្វើឲ្យក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់និងរងប៉ះពាល់ចំនួន6ក្រុងស្រុកក្នុងនោះក្រុងពោធិ៍សាត់និងស្រុកកណ្ដៀងបានរងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្លូវមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានដំណាំស្រូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននិងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្ស6នាក់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយឧបត្ថម្ភដែលរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលពីក្រុមហ៊ុន TLR Express រួមមានអង្ករ2តោនកន្លះត្រីខ250យួរនិងមី250កេសតូចរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃការបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាទាំងនោះមានដូចជាតង់ចំនួន200ឧបករណ៍ចម្រោះទឹកចំនួន20ភួយចំនួន780ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំនួន5គ្រឿងកំរាលផ្លាស្ទិកចំនួន70កំរាលគេងចំនួន780និងធុងទឹកចំនួន200ស្ថានទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈទាំងនេះនឹងមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆាប់ៗនេះហើយនឹងត្រូវបានចែកចាយភ្លាមៗក្រោយពេលមកដល់ស្ថានទូតជប៉ុនបានបួងសួងឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះមានសវត្ថិភាពនិងឆាប់រួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅលើជើងហោះហើរហាក់មានកម្រិតទាបណាស់ប៉ុន្តែมันអាចបដិសេធថាគ្មាននោះទេបើទោះបីជាការសិក្សាបង្ហាញថាករណីមានចំនួនតិចក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA WHO បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងដូចនេះថាការឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរគឺអាចកើតឡើងប៉ុន្តែហានិភ័យហាក់ដូចជាទាបណាស់ដោយសារតែបរិមាណនៃអ្នកដំណើរនិងរបាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងគឺមានតិចតួចប៉ុន្តែបើទោះបីបែបនេះក្តីក៏មិនមានន័យថាគ្មានករណីឆ្លងកើតឡើងនោះដែរស្ថាប័នអាកាសសចរពិភពលោក IATA បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាថាមានករណីឆ្លងតែ44ករណីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរជាង1000លានអ្នកនៅឆ្នាំនេះឬមានន័យថាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ27លានអ្នកប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះក្រោយមកត្រូវបានបដិសេធដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានស្រាវជ្រាវលើករណីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត David Friedman អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះវាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគណិតវិទ្យាដ៏អាក្រក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ